ันดับแรกอยากจะบอกว่าเขาจะเลือกใครนั้นไม่สำคัญแต่เขาอย่าทิ้งความเชื่อและความหวังว่ากรุงเทพเนี่ยมันเปลี่ยนได้อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีความเชื่อและความหวังคนรุ่นใหม่ปัจจุบันต้องเห็นใจเขาอะเขาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องกินข้าวเช้าในรถเขาต้องเรียนรู้ในไกลบ้านถูกไหมเขาเกิดมาก็รถติดเขาเกิดมาซอยเขาฝนตกก็น้ำท่วมเขาเห็นฝุ่นพิษPM 2.5 ก็เห็นอะไรหลายอย่างที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำซากแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแบบเราเนี่ยถูกออกแบบว่าผู้ว่าหรือแม้กระทั่งนายกมันต้องไปเป็นทีมอันนี้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองผมก็คิดนะครับเพราะว่าการที่ต้องยอมสละทุกอย่างเรียกว่าในชีวิตเลยแหละมาเนี่ยเราก็คิดละเอียดนะครับพรรคการเมืองอ่ะโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์นานๆเนี่ยไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นเพราะงั้นปัจจัยในอดีตเนี่ยมันคงจะให้เรามาคิดว่าอนาคตจะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันคงไม่ใช่เพราะมันมีตัวอย่างทั่วโลกว่ามีขึ้นมีลงหรือวันนึงขึ้นเดี๋ยววันนึงก็ต้องลงเป็นเรื่องปกติคนมันก็ไม่ได้จะโชคดีทุกวันน่ะวันนี้โชคดีพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสะดุดอะไรบ้างอีกวันนึงเดินต่อก็อาจจะมีโชคอีกเพราะงั้นนี่ไม่ใช่ปัจจัยที่ผมนำมาคิดนะครับที่นำมาคิดที่มาอยู่กับประชาธิปัตย์ข้อแรกก็คือผมเห็นกระแสพลังเปลี่ยนแปลงในพรรคเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคซึ่งวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเห็นได้ชัดหลายๆคนก็คงเห็นเหมือนกันข้อ2คือให้โอกาสนะครับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวนะยังมีน้องๆนะครับที่วันนี้ก็เดินหน้าเข้ามานะครับแล้วเราก็ไม่ได้เติบโตหรือไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาก่อนซึ่งถือเป็นคนนอกได้โอกาสเรานะข้อ2ข้อ3เนี่ยยิ่งลงพื้นที่ยิ่งรู้เลยว่ามาเดี๋ยวๆไม่ใช่อ่ะคือจะไปบางซื่อจะไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปหวัดดีใครอ่ะเราไปบางกอกน้อยอ่ะเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปถามใครถึงจะให้คำตอบถึงปัญหาตรงนั้นได้ดีที่สุดแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะซึ่งมีระบบรัฐสภาทั้งการเมืองใหญ่เมืองการเมืองในท้องถิ่นอย่างกรุงเทพเนี่ยเขามีการเช็คแอนด์บาลานซ์ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องให้ทำงานเป็นทีมถ้าเกิดนายกไม่มีส.ส.เนี่ยวิสัยทัศน์แบบดียังไงนะงบประมาณก็ไม่ผ่านหรือผู้ว่าเนี่ยเราจะต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนเราจะเพิ่มเนี่ย20บาทเพิ่มขึ้นมาอีกวันแรกเนี่ยแล้วไม่มีสกไปกับเราเลยนะวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาทำตามผู้ว่าไม่ได้เพราะเขาก็หาเสียงอีกแบบนึงถึงเขาอาจจะคิดเห็นกับเราก็ได้แต่ก็สัญญาอีกแบบนึงเพราะงั้นเนี่ยผู้ว่ากทมเนี่ยยิ่งเดินยิ่งรู้เลยต้องไปเป็นทีมตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ต้องไปด้วยวิสัยทัศน์เดียวกันเมืองสวัสดิการทันสมัยต้นแบบของอาเซียนเราสัญญาพร้อมกันนะพอได้ไปแล้วเราก็ต้องช่วยให้เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดคือประเด็นคือเขาอยู่ในพื้นที่ด้วยเขารู้ปัญหาเขารู้ว่าเราควรจะคุยกับใครแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแบบเราเนี่ยถูกออกแบบว่าผู้ว่าหรือแม้กระทั่งนายกมันต้องไปเป็นทีมอันนี้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องสังกัดพรรคการเมืองอยากจะบอกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีความเชื่อและความหวังคนรุ่นใหม่ปัจจุบันต้องเห็นใจเขาอะเขาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องกินข้าวเช้าในรถเขาต้องเรียนรู้ในไกลบ้านถูกไหมเขาเกิดมาก็รถติดเขาเกิดมาซอยเขาฝนตกก็น้ำท่วมนะครับเขาเห็นฝุ่นพิษPM 2.5 ก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำซากจนบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะคิดไปแล้วว่ามันไม่น่าที่จะแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะเขาเด็กๆเขายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนที่อื่นหรือว่ามีโอกาสท่องเที่ยวเหมือนกับผู้ใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยอันดับแรกอยากจะบอกว่าเขาจะเลือกใครนั้นไม่สำคัญแต่เขาอย่าทิ้งความเชื่อและความหวังว่ากรุงเทพเนี่ยมันเปลี่ยนได้ผมก็ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่ผมเคยทำมาหรือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยในเมืองอื่นๆเนี่ยอยากจะบอกเขาว่า
เมืองที่เขาเจอปัญหาหนักกว่าเราอย่างเช่นโตเกียวเนี่ยฝนตกหนักกว่าเราเยอะฝนตกน้ำก็ไม่ท่วมเขามีรถมากมายรถเขาก็ไม่ติดเขาก็ไม่มีฝุ่นPM 2.5 นะครับคุณภาพการศึกษาเรียนฟรีเหมือนกับเราแหละเขาก็ได้คะแนนติดอันดับโลกได้คุณพ่อคุณแม่เขาอายุเป็น100ปีได้แสดงว่าการสาธารณสุขเขาการดูแลเนี่ยมันทำได้ก็อยากจะบอกคนรุ่นใหม่ว่าจะเลือกใครไม่สำคัญแต่ว่าอยากจะให้เขายังมีความหวังมีความเชื่อว่ากรุงเทพมันเปลี่ยนได้แต่ผมอยากจะบอกว่าผมในฐานะเป็นพี่คนหนึ่งเด็กๆก็เลือกพี่เอว่าอยากจะบอกว่าพี่เอเนี่ยขอเป็นตัวแทนเขาอะเพราะเคยเจอแบบเขามาก่อนและพี่ก็ไม่อยากให้ลูกคนเล็กเนี่ย3ขวบต้องมาเจอแบบเขาก็เลยอาสาเป็นตัวแทนเขาก็อยากเขาสนับสนุนให้พี่เอเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวแทนเขาอะมาเปลี่ยนจริงๆแล้วพี่เอเป็นคนเอาจริงเอาจังกับปัญหาแล้วจะเป็นตัวแทนเขาในการแก้ปัญหาและเปลี่ยนกรุงเทพและมั่นใจว่าเราทำได้จริงๆ